วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพูดกับพระบิดาของคุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอำนวยพระพรแก่คุณผู้ฟังทุกท่านให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่สันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งคำว่ามีสันติสุขในพระเจ้านั้นไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีปัญหาแต่เป็นภาพที่แม้เรามีปัญหาแม้ชีวิตของเราอยู่ท่ามกลางอุปสรรคปัญหาแรงกดดันความทุกข์ยากลำบากแต่เรามีสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าดังที่พระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระกิตติคุณยอห์นบทที่14ข้อ27ได้กล่าวว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอถือโอกาสที่จะขอบคุณนะครับสำหรับคุณกอล์ฟและเครือข่ายในการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ได้กรุณาส่งข้าวมาให้กับทางพันธกิจนี้1กระสอบนะครับขอบำเหน็จพระพรของพระเจ้าจงเป็นของคุณกอล์ฟทีมงานและเครือข่ายในการผลิตข้าวในช่วงนี้ให้กิจการงานของท่านจงจำเริญยิ่งขึ้นและขอให้ผลิตผลของข้าวในทุกฤดูกาลที่ท่านผลิตนั้นจงออกมาดีและเป็นพรสำหรับคนที่ทำงานและเป็นพรสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับข้าวได้รับสิ่งที่มีคุณภาพจากการทุ่มเทในการผลิตของเครือข่ายของท่านนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาถึงหัวเรื่องใหญ่ที่พระเยซูคริสต์ได้สอนประชากรของพระเจ้าสอนสาวกของพระองค์นั่นก็คือคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสสอนนะครับผมจะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6เราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อ5เป็นต้นไปจนถึงข้อที่15นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ5ถึงข้อ15มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆเพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านแต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆซ้ำซากเหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะโปรดฟังอย่าทำเหมือนพวกเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็นพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก
ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายเพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วยแต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกันคุณผู้ฟังครับในตอนก่อนหน้านี้นะครับพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงตักเตือนบรรดาสาวกของพระองค์นะครับในเรื่องของการกระทำศาสนกิจของเรื่องของการให้ทานการช่วยเหลือต่างๆนั้นโดยที่อย่ากระทำให้เหมือนกับเป็นการสร้างภาพเหมือนกับเป็นการที่ให้คนมีโอกาสได้ยกย่องชมเชยอวดให้คนอื่นเห็นสิ่งที่ตัวเองได้กระทำซึ่งผมเข้าใจว่านั่นเป็นเพราะว่าถ้ามนุษย์ทุกคนได้ให้ความชมเชยเคารพยกย่องชื่นชอบชื่นชมในสิ่งที่สาวกได้กระทำแล้วแทนที่เขาจะไปขอบคุณพระเจ้าหรือเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่กระทำกิจของพระองค์ในชีวิตของเหล่าสาวกนั้นก็จะไปไม่ถึงก็จะไปถึงแค่คุณงามความดีของมนุษย์ของเหล่าสาวกที่ได้กระทำและก็เป็นเหตุให้มนุษย์ก็ดีเหล่าสาวกก็ดีอาจจะหลงประเด็นแล้วก็ล้มลงพลาดไปยึดติดกับเกียรติยศชื่อเสียงการยกย่องชมเชยของมนุษย์ไปอามิสสินจ้างหรือเกียรติต่างๆที่ได้รับแทนที่จะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้ากลับกลายเป็นการกระทำพันธกิจเพื่อแย่งเกียรติของพระเจ้าไปนี่เป็นเหตุหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ต้องการจะสอนเราทั้งหลายในยุคนี้ในสมัยนี้ในคริสตจักรในงานรับใช้ด้วยนะครับและในพระธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปเมื่อสักครู่ในมัทธิวบทที่6ตั้งแต่ข้อ5เป็นต้นไปนี้นะครับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็ได้ทรงตำหนิบรรดาผู้คนที่เสแสร้งทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนเคร่งศาสนาที่ทำทีว่าอยู่ฝ่ายวิญญาณอย่างเปิดเผยเพื่อที่จะให้คนอื่นได้มองเห็นว่าพวกเขานั้นเป็นคนอยู่ฝ่ายวิญญาณและเป็นคนที่เคร่งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆเพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วคำกล่าวที่แปลว่าคนหน้าซื่อใจคดนั้นมีความหมายว่าคนเสแสร้งนักแสดงคนหลอกลวงหรือคนสร้างภาพนะครับตรงนี้ความน่าซื่อใจคดก็คือภาพของการไปยืนอธิษฐานเสียงดังที่ธรรมศาลาและแม้แต่ตามสถานที่ต่างๆในที่ชุมชนตามมุมถนนทั้งนี้เพราะว่าแรงจูงใจของพวกเขาก็มีแค่อยากจะให้คนอื่นได้เห็นนั่นแหละซึ่งแน่นอนว่าบำเหน็จที่เขาได้รับก็คือเกียรติคำยกย่องชมเชยคำชื่นชมจากมนุษย์จากผู้คนทั่วไปและแน่นอนนะครับบรรดาผู้คนเหล่านั้นที่รับใช้พระเจ้าด้วยความชอบธรรมด้วยความสัตย์จริงด้วยความสัตย์ซื่อและไม่เป็นคนหน้าซื่อใจคดเขาก็จะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าแทนบำเหน็จจากมนุษย์นะครับและพระเยซูคริสต์ก็ทรงสอนเราว่าควรจะอธิษฐานเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งในข้อที่6ของมัทธิวบทที่6นี้ได้บันทึกว่าส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านคุณผู้ฟังครับคำแปลที่บอกว่าห้องชั้นในในที่นี้นะครับหมายถึงห้องเก็บของห้องที่อยู่ด้านหลังหรือห้องเก็บเสื้อผ้าซึ่งสถานที่นั้นเป็นสถานที่ผู้คนในยุคนั้นเขาสามารถที่จะ
อยู่ส่วนตัวใช้เวลาส่วนตัวโดยที่ไม่มีใครเห็นโดยลับหูลับตาผู้คนเพื่อที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวซึ่งนอกจากเป็นการมีโอกาสได้อยู่กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้วก็จะเป็นการช่วยที่จะไม่ต้องมีสิ่งใดมารบกวนไม่ต้องมีสิ่งเร้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มาดึงความสนใจไปจากการอธิษฐานที่พวกเขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้านี่เป็นเป้าหมายนี่เป็นพระประสงค์ที่พระเจ้าต้องการและให้ความสำคัญที่อยากจะให้ผู้คนนั้นอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวที่ห้องชั้นในนะครับและคราวนี้เนี่ยพระเยซูคริสต์ก็ได้พูดถึงอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการอธิษฐานกล่าวคำเดิมซ้ำๆซากๆอย่างเปล่าประโยชน์เหมือนนกแก้วนกขุนทองนะครับในมัทธิวบทที่6ข้อ7ได้กล่าวว่าแต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดพลอยๆซ้ำซากเหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะโปรดฟังคุณผู้ฟังครับในมุมหนึ่งนั้นพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวชัดเจนว่าเราเนี่ยควรจะนำคำขอของเรามาทูลขอมาอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่อธิษฐานครั้งเดียวแล้วก็จบเลยแต่ในมุมนี้นะครับพระเยซูคริสต์ไม่ได้พูดแบบนั้นแต่พระเยซูคริสต์กำลังพูดถึงว่าผู้คนในเวลานั้นพวกเขาได้มีการบันทึกมีการเตรียมคำอธิษฐานไว้เป็นที่เรียบร้อยและเขาไม่ได้อาจจะไม่มีโอกาสได้มีความเข้าใจในคำอธิษฐานนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่เป็นคำเก่าๆคำเดิมๆซึ่งก๊อปปี้หรือคัดลอกมาจากรับบีเป็นผู้เขียนให้ว่าพูดแบบนี้นะอธิษฐานแบบนี้นะในเวลานี้ในเหตุการณ์นี้ในสถานการณ์นี้ให้อธิษฐานคำเดิมๆนี้ซึ่งในพระคัมภีร์ก็แปลว่าใช้คำซ้ำซากไร้ประโยชน์หมายถึงพูดเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับซึ่งภาพที่เราเห็นชัดๆในสมัยนี้ก็คือเราจะเห็นภาพที่มีคนมากมายไปยืนที่กำแพงร้องไห้พงกหัวยักไหล่ขณะที่พวกเขาอธิษฐานไปด้วยเรื่องเดิมๆซ้ำๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะไปอธิษฐานที่กำแพงร้องไห้จะมีคำอธิษฐานจากหนังสือคำอธิษฐานที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นเป็นประเพณีที่พวกรับบีพวกผู้นำศาสนายิวทั้งหลายได้ใช้และได้มีการกำหนดเอาไว้ให้ใช้ในเทศกาลในโอกาสสำคัญสำคัญต่างๆซึ่งประชาชนทั้งหลายชาวยิวทั้งหลายก็ปฏิบัติตามและก็นำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาโดยการอธิษฐานแบบนั้นโดยไม่ได้คิดโดยไม่ได้มีการสื่อสารหรือสนทนากับพระเจ้าเหมือนกับที่เราทั้งหลายได้อธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าในสมัยนี้นะครับดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงได้มีโอกาสนำเสนอวิธีการอธิษฐานที่เรารู้จักกันว่าคำอธิษฐานของพระเยซูที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอนนะครับและเราต้องเข้าใจอีกมุมหนึ่งด้วยว่าการที่พระเยซูคริสต์ได้ประทานคำอธิษฐานของพระองค์นั้นให้กับสาวกตามที่พวกเขาร้องขอไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้เขาอธิษฐานทุกตัวอักษรโดยที่ไม่ให้คลาดเคลื่อนทุกสัปดาห์ทุกวันซ้ำๆโดยที่ไม่เข้าใจโดยที่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีผลต่อจิตใจของพวกเขาแต่พระองค์ได้วางแบบอย่างในคำอธิษฐานที่พระองค์สอนให้เป็นรูปแบบและเป็นเนื้อหาหลักๆเป็นแนวว่าเราควรจะอธิษฐานอย่างไรนะครับทั้งนี้เพราะว่าพระบิดาของเรานั้นพระองค์ทรงรู้ทรงทราบทุกเรื่องในชีวิตของเราก่อนที่เราจะอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยนะครับดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไม่จำเป็นนะครับที่จะไปอธิษฐานซ้ำๆซักๆคำเดิมท่องอยู่นั่นแหละโดยที่เหมือนกับนกแก้วนกขุนทองเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าเรามาหาพระองค์มาเฝ้าพระองค์ด้วยภาระหนักในใจอย่างไรนี้ทำให้เรามีความรู้สึกอบอุ่นใจมากเมื่อเราได้มาเฝ้าพระเจ้าพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์โดยคำอธิษฐานของเราโดยการพูดกับพระเจ้าสนทนากับพระเจ้านี่เป็นภาพที่อบอุ่นเป็นภาพที่งดงามและเรามีความรู้สึกปลอดภัยเมื่อเราได้อยู่กับพระเจ้าตัวต่อตัวเฉพาะพระพักของพระองค์นะครับดังนั้นพระองค์กำลังรอคอยให้เราที่จะเปิดปากของเราเปิดใจของเราที่จะบอกกับพระองค์ว่าเราต้องการอะไรเราขัดสนอะไรเรามีภาระอะไรที่อยากจะนำมาเฝ้าพระเจ้านะครับ
คุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้เราจะมาศึกษากันดูนะครับว่าพระดำรัสสั่งหรือรูปแบบคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ได้วางแบบอย่างให้กับสาวกของพระองค์นั้นพระองค์ได้ตรัสวรรคแรกประโยคแรกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าซึ่งคำแปลในคำสั่งนี้นะครับก็แปลว่าจงอธิษฐานตามแบบนี้หรือในลักษณะนี้ซึ่งพระดำรัสนี้นะครับเป็นพระดำรัสที่พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์โดยตรงมากกว่าที่จะให้พวกเขาอธิษฐานหรือมากกว่าที่จะให้เราทั้งหลายที่จะก๊อปปี้นำพระคำของพระเจ้ามาท่องเป็นบทสวดมนต์ทุกคำทุกบททุกตอนเพื่อที่จะถือได้ว่าเป็นการอธิษฐานตามนั้นก็เพียงพอแล้วไม่ใช่มีพระประสงค์แบบนั้นนะครับแต่พระองค์อยากจะให้สาวกรู้ว่าแนวทางในการจะอธิษฐานควรจะกระทำอย่างไรเพราะว่าในสังคมยุคนั้นมันมีต้นแบบมีแม่แบบมีคำอธิษฐานเป็นหลักอยู่แล้วที่คนส่วนใหญ่เมื่อภาวนาเมื่ออธิษฐานเขาก็จะมีตัวอย่างอยู่แล้วเราจะมาดูในพระธรรมของพระเจ้าที่ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อที่1นะครับตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐานเหมือนที่ยอห์นสอนพวกศิษย์ของท่านดังนั้นพระองค์จึงได้วางแบบอย่างไว้ในคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสสอนที่เราทั้งหลายรู้จักกันนะครับและคำอธิษฐานแรกที่พระเยซูคริสต์ได้วางแบบอย่างให้กับสาวกนั้นก็คือข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพระเยซูคริสต์ได้ทรงขึ้นต้นคำอธิษฐานแบบนี้ด้วยการให้พวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยวลีที่บอกว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะมีความหมายตรงตัวนะครับว่าให้พระนามของพระองค์นั้นบริสุทธิ์หรือได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระนามของพระองค์พระเยซูจึงทรงสรรเสริญพระลักษณะอันบริสุทธิ์ของพระบิดาของพระองค์และแน่นอนในชีวิตของพวกเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับชีวิตการอธิษฐานของเราก็ควรที่จะมีการรวมคำสรรเสริญพระบิดาเอาไว้ด้วยซึ่งสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งแรกหรือเป็นลำดับแรกในรายการอธิษฐานของเราที่เราควรจะคำนึงถึงนะครับและพระเยซูคริสต์ได้อธิษฐานต่อไปว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกตอนนี้เท่ากับว่าพระเยซูคริสต์ทรงยอมอุทิศถวายตัวของพระองค์เองให้อยู่ภายใต้การครอบครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเพราะวลีที่บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เป็นคำทูลขอที่พระเยซูต้องการอยากจะเห็นความสุขความสมบูรณ์ความครบบริบูรณ์ของแผ่นดินสวรรค์นั้นได้ปรากฏขึ้นในเร็ววันและนอกจากนี้พระองค์ยังแสดงท่าทีของการนบนอบเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์ด้วยซึ่งพระองค์ก็ทูลขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในแผ่นดินโลกนั้นเป็นท่าทีที่แสดงถึงการยอมจำนนด้วยสุดจิตสุดใจต่อพระเจ้าโดยเหมือนกับพระองค์จะตรัสว่าขอให้ทุกสิ่งที่กระทำนั้นอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นไปตามนามพระทัยของพระบิดาคุณผู้ฟังครับและตอนนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับจากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระเยซูทรงอธิบายถึงการอธิษฐานว่าต้องอธิษฐานอย่างไรที่ไหนและทำไมถึงต้องอธิษฐานแต่เบื้องหลังของแต่ละข้อที่ควรทำและไม่ควรทำนั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าทำไมเราจึงอธิษฐานและเราจะต้องอธิษฐานอย่างไรคุณผู้ฟังครับลองสังเกตดูนะครับพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ตรัสถึงพระบิดาหลายครั้งในแบบอย่างคำอธิษฐานของพระองค์การได้เข้าใจว่าพระเจ้า
ทรงเป็นพระบิดาเป็นพื้นฐานหลักของเราทั้งหลายที่เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าในทุกคำอธิษฐานของเรานะครับดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นอะไรนะครับที่เราจะต้องอธิษฐานสวยหรูเพื่อให้คนทั้งหลายได้มีความประทับใจชื่นชมในคำอธิษฐานของเราเพราะเรารู้ว่าผู้ที่สำคัญที่สุดในจักรวาลที่เฝ้ารอให้เราสนทนาเฝ้ารอให้เรามาเข้าเฝ้าพระองค์นั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเรานั่นเองนะครับการสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าทั้งหลายเป็นไปตามสมการที่ว่ายิ่งใช้เวลาสวดนานเท่าไรผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นจึงทำให้เกิดการพูดพร่ำเพรื่อซ้ำซากในการสวดภาวนาแต่เพราะว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระบิดาของเราพระองค์ทรงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราดีรู้จักแนวความคิดของเราด้วยซ้ำไปดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องยกย่องเยินยอหรือพยายามที่จะทำให้พระองค์ประทับใจในถ้อยคำในคำพูดที่เรายกมาสรรหาปั้นแต่งในการอธิษฐานกับพระองค์นะครับพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับเราและพระองค์ได้ทรงตั้งพระทัยอยู่แล้วที่จะอวยพรเราดังนั้นการอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานของพระเยซูจะเป็นการช่วยจัดเรียงลำดับความสำคัญและปรับเปลี่ยนความคิดของเราเราจะเริ่มจัดลำดับความสำคัญให้กับสิ่งที่พระบิดาทรงให้ความสำคัญซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้ความสำคัญหรือลืมความต้องการของเราแต่เราจะยิ่งมีความรู้สึกมั่นคงที่ได้รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเรานั้นพระองค์ทรงรับทราบและพระองค์ทรงรู้และพระองค์จะทรงประทานให้ตามที่เราต้องการพระองค์ทรงยกโทษบาปและทรงปกป้องคุ้มครองเราคุณผู้ฟังครับขอหนุนใจเราทั้งหลายนะครับเมื่อเราอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนนั้นให้เราอธิษฐานทีละประโยคทีละคำพิจารณาถึงความหมายพิจารณาถึงบทเรียนพิจารณาถึงคำสั่งที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราดำเนินชีวิตเป็นไปตามคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนเราและที่เราได้อธิษฐานตามแบบนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับโปรดอย่านาน
มกราบทูลขอความการุณได้ทรงโปรด